วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายสำหรับอากาศที่ร้อนๆตอนนี้เลยเนี่ยงั้นเรามาฟังเรื่องเย็นๆนะครับให้สบายใจกันดีกว่านะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยก็คงจะชื่นใจบ้างแหละนะสำหรับเรื่องราวนี้ก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับ7เคล็ดวิชานะครับระดับปรมาจารย์ที่โคตรจะเทพนะครับแล้วก็ฝึกฝนได้ยากมากๆนะครับกว่าจะเข้าถึงได้เรียกได้ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดวิชานะครับที่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เลยเนี่ยก็เป็นวิชาที่โคตรจะมีประโยชน์แต่กว่าจะฝึกได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าฝึกง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่สุดยอดเคล็ดวิชาถูกไหมล่ะแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้มันเป็นสุดยอดเคล็ดวิชามากแค่ไหนนะครับแต่ไอ้เจ้าโกคูเอ๋ยเบจิต้าเอ๋ยนะครับก็สามารถฝึกฝนนะครับจนสามารถนะครับใช้ท่าพวกนี้ได้แบบคล่องแคล่วกันมากเลยและเพื่อไม่ให้นาฬิกาตายหรือเสียเวลาเรามาดูดีกว่านะครับ7เคล็ดวิชานะครับระดับปรมาจารย์ที่ผมพูดถึงจะมีเคล็ดวิชาอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเริ่มต้นในท่าแรกเคลื่อนย้ายในพริบตาแน่นอนล่ะครับว่าท่านี้เนี่ยถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นท่าที่ใช้อะไรได้แบบมีประโยชน์อะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรานะครับติดตามดราก้อนบอลมาตั้งแต่แรกนะครับจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่โกคูเนี่ยใช้ได้อย่างโคตรมีประโยชน์เลยไม่ว่าโกคูนะครับจะใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาในการวาร์ปไปที่ดาวอื่นนะครับหรือใช้เคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการที่จะวาร์ปและปล่อยพลังเป็นพลังขึ้นเต่าใส่ศัตรูนะครับล้วนแล้วเนี่ยเป็นท่านะครับที่โคตระมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับโกคูแต่แน่นอนล่ะครับว่ากว่าจะทำได้ถึงทุกวันนี้นะครับโกคูนะครับก็ต้องไปฝึกนะครับกับชาวยาโดแรดเนี่ยอย่างนานเลยนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่มันยากมากๆในการที่จะทำได้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าในปัจจุบันนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับนอกจากชาวยาโดแรดแล้วเนี่ยก็มีเพียงแค่โกคูเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ท่านี้ได้มีนิดนึงแล้วกันโกคูแบล็กนะครับในเวอร์ชันมังงะก็ใช้ท่านี้ได้นะจ๊ะมาที่ท่าที่2ฟิวชั่นท่านี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าฝึกยากไหมผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันเลยนะแถมท่านี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาแล้วกันนะครับเพราะการที่คน2คนนะครับรวมร่างกันแล้วก็มีพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งนึงที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือกันนะครับในการรวมร่างกันและเพิ่มพลังในการต่อสู้นะครับถ้าบอกว่าท่านี้ไม่ใช่สุดยอดเคล็ดวิชาเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพราะว่าการที่ต่อสู้นะครับโดยการที่คูณพลังตัวเอง1คนลงไปได้เยอะขนาดนั้นนะครับกับระยะเวลา30นาทีเป็นอะไรที่มันพร้อมจะเสี่ยงแล้วก็กล้าเสี่ยงแน่นอนเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับในการเสี่ยงกับ30นาทีนี้มาที่ท่าที่3นะครับจะเรียกว่าท่าหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเป็นลิงยักษ์แน่นอนแหละครับว่าลิงยักษ์นะครับอยู่คู่กับดราก้อนบอลมาเนี่ยตั้งแต่ดราก้อนบอลตอนเด็กแล้วนะครับช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยลิงยักษ์เนี่ยแทบจะไม่โผล่มาแล้วนะครับเนื่องจากว่าชาวไซย่าเนี่ยก็ถูกตัดหางทิ้งกันแทบจะหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยลิงยักษ์นะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดวิชาแล้วกันนะครับที่โคตรจะน่ากลัวเลยนะครับถ้าชาวไซย่าเนี่ยยังรักษาเคล็ดวิชานี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าลิงยักษ์เนี่ยแน่นอนแหละว่าถ้าคนที่มันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถควบคุมลิงยักษ์ได้ใช่มั้ยครับแต่อย่างเบจิต้าสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับสามารถควบคุมตัวเองได้ตอนที่ตัวเองเป็นลิงยักษ์นะครับจึงทำให้ใช้ลิงยักษ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับหรืออย่างโบรลี่นะครับในมูฟวี่ล่าสุดเลยเนี่ยคือการนำลิงยักษ์นะครับมาผสมรวมกับตนเองนะครับให้กลายเป็นร่างหนึ่งร่างเลยนะซึ่งแน่นอนแหละว่าพลังนะครับมันฟูลพาวเวอร์มันโคตรจะโหดเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้าใครนะครับฝึกฝนอย่างหนักนะครับจนสามารถบรรลุได้เป็นมาสเตอร์นะครับคุณก็จะสามารถควบคุมลิงยักษ์ในตัวของตนเองได้มาที่ท่าที่4คลื่นสะกดมารนะครับหรือว่ามาฟูบะอีกหนึ่งท่าในตำนานนะครับของบู้เท่าเต่านะครับที่มักจะหยิบมาใช้นะครับเมื่อยามฉุกเฉินนะครับเวลาเจอจอมมารที่มีความชั่วร้ายมากๆเลยเนี่ยท่านี้แหละครับตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคลื่นสะกดมารนะครับก็คือเป็นท่าเนี่ยที่สามารถสะกดจอมมารที่ชั่วร้ายนะครับต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณนะครับมาโดนท่านี้เลยเนี่ยบอกเลยเลยครับมีสิทธิ์ที่จะลงหม้อไฟฟ้านะครับของผู้เท่าเต่าแน่นอนนะครับและเจ้าโมโรเนี่ยเอาจริงๆเลยนะท่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกชะตากับมันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นโคตรจะมาเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโกคูนึกได้นะครับผมว่าไอ้คลื่นสะกดมารเนี่ยเป็นสิ่งนึงนะครับที่โกคูสามารถงัดเข้ามาสู้ได้นะครับกับเจ้าโมโรเลยซึ่งไอ้ท่านี้เลยเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นระดับปรมาจารย์เลยนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นท่าที่ถือว่าไม่ได้ฝึกยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับใช้เวลา1วันนะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับในการที่ใส่ศัตรูลงในหม้อไฟฟ้านะครับที่เหลือนะครับมันเป็นท่านะครับที่สามารถยกระดับการต่อสู้ได้เลยนะครับเจอจอมมารสายเวทที่มันแบบเก่งๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถยัดมันลงในหม้อไฟฟ้าได้นะครับสามารถพลิกแพงชนะได้เลยนะเมื่อเจอศัตรูนะครับที่มีความโหดขนาดนั้นมาที่ท่าที่5ไคโอเคนเรียกได้ว่าเป็นท่านะครับประจำสำนักนะครับของท่านไคโอจอมมุกฝืดที่
่ดูหน้าตาและหุ่นของพี่แกเนี่ยไม่น่าจะเก่งได้นะครับแต่นี่แหละครับสุดยอดปรมาจารย์เลยนะครับที่ทำให้โกคูเนี่ยพัฒนานะครับจากระดับรากหญ้านะครับขึ้นไปสู่ระดับจักรวาลได้บอกเลยแหละครับว่าเบสิกต่างๆนะครับของโกคูเนี่ยมันมาจากท่านไคโอนี่แหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไคโอเคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกได้ว่าเป็นท่าที่มันโคตรจะดีนะครับเพราะว่ามันเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆแต่แน่นอนแหละครับว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันนะครับไคโอเคนนี่แหละก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่โกคูเนี่ยควรนำมาใช้มากๆเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งท่านะครับที่สามารถเพิ่มพลังตนเองได้แบบรวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเปลืองพลังกายของผู้ใช้มากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงใช่ไหมในการที่จะใช้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่ถ้าพูดตามตรงเนี่ยผมว่าก็เป็นท่าหนึ่งท่าที่มันฝึกยากนะครับแถมท่านี้เลยเนี่ยถ้าแบบว่าจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายนะครับไม่แข็งแกร่งพอเลยเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ท่านี้ได้แบบเต็มๆนะครับเพราะว่าท่านี้เลยเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้นะครับถึงกับตายได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับสามารถพัฒนานะครับดัดแปลงนะครับสำหรับท่าไคโอเคนเลยเนี่ยแล้วมาใช้กับตนเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณสามารถทำให้มันเนี่ยไม่เปลืองพลังกายของคุณมากเกินไปนะครับก็อีกเป็นหนึ่งคำตอบแล้วกันสำหรับท่าที่เรียกได้ว่าฝึกยากนะครับแล้วถ้าคุณเป็นได้เลยเนี่ยก็จะทำให้ท่านี้เนี่ยมันจะเป็นระดับมาสเตอร์ไปเลยมาที่ท่าที่6นะครับบอลเกงกิท่าไม่ตายก้นหีบของโกคูนะครับเรียกได้ว่านะครับเมื่อสู้ใครไม่ไหวแล้วเนี่ยก็มักจะขอบอลเกงกินี่แหละครับในการที่จะมาใช้จัดการนะครับศัตรูที่โหดร้ายอยู่เสมอซึ่งท่านี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งท่านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นท่าพลังแห่งมิตรภาพนะครับก็คือขอพลังของดวงดาวขอพลังของธรรมชาตินะครับในการรวมพลังเนี่ยมาปล่อยใส่ศัตรูนะครับอย่างบอลเกงกิซึ่งพลังมันเยอะมากๆนะครับแต่แน่นอนแหละว่าข้อเสียอย่างมากเลยเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลานะครับในการรวบรวมพลังนะครับในการที่จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็นับได้ว่านะครับท่านี้เนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสานะครับจะทำได้นะครับก็ต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเพราะว่าการรวบรวมพลังเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องมีสมาธิที่ดีมีการรวบรวมพลังที่ดีนะครับเพราะว่าพลังต่างๆเนี่ยมันมาจากทุกสารทิศใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าท่านี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นท่าระดับปรมาจารย์อีกแล้วนะครับที่ได้รับการสืบทอดมาเนี่ยจากท่านไคโอนะครับเรียกได้ว่าอ้วนๆอย่างนี้ไม่รู้พี่แกนะครับมีเคล็ดวิชาเนี่ยดีๆมาจากไหนเยอะแยะนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเคล็ดวิชานี้นะครับเป็นเคล็ดวิชาที่โคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมพลังจากคนอื่นใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้เสียพลังอะไรมากนะครับแล้วก็ใช้ความดีงามนี่แหละในการที่ว่าจัดการนะครับกับศัตรูซึ่งพลังนี้นะครับมันมีเกร็ดน่ารู้นิดนึงแล้วกันนะครับพลังนี้เนี่ยมันจะไม่ทำนะครับกับคนที่จิตใจดีแต่ถ้าใครนะครับจิตใจไม่ดีจิตใจชั่วร้ายนะครับก็เตรียมตัวนะครับลงไปนอนกองกับพื้นหรือว่าตายได้เลยนะครับเพราะว่าท่านี้นะครับจะโจมตีใส่ผู้ที่มีจิตใจไม่ดีเท่านั้นมาที่ท่าที่7นะครับสุดยอดท่าปรมาจารย์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องดราก้อนบอลณขณะนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็มาที่ท่าที่7นะครับสุดยอดท่านะครับปรมาจารย์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องดราก้อนบอลณตอนนี้เลยนะก็คืออัลตร้าอินสติ้งนะครับแน่นอนแหละว่าเป็นท่านะครับที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับแต่คุณเนี่ยจะสามารถฝึกได้หรือเปล่าไอ้นี่แหละครับประเด็นหลักเลยเพราะว่าท่านี้นะครับเรียกได้ว่าคุณต้องมีจิตใจที่ถือว่านิ่งมากๆนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนที่ดีนะครับโดยไอ้ท่านี้นะครับก็คือคุณนะครับจะต้องไม่ใช้ความคิดในการต่อสู้นะครับปล่อยไปตามสัญชาตญาณนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าพูดมันง่ายไงแต่เวลาทำเนี่ยสามารถบรรลุได้นะครับแต่ว่าบรรลุได้แค่แป๊บเดียวนะครับเอาง่ายๆนะก็เป็นเพราะความฟุกนั่นแหละครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องตึงตาตึงใจใช่ไหมล่ะกับการที่เห็นโกคูเนี่ยเป็นอัลต้าสติงนะครับหลบหลีกนะครับเก่งยิ่งกว่าหลบเมียอีกคือแน่นอนแหละว่าท่าเนี่ยมันดีมากๆแต่แน่นอนแหละว่าเป็นท่าปรมาจารย์นะครับการที่คุณเนี่ยฝึกฝนอย่างหนักเลยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถเป็นได้นะครับคือคุณเนี่ยจะต้องมีพรสวรรค์ด้วยมีการฝึกฝนอย่างหนักนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับแก่นแท้ของวิชานี้นะครับในการที่จะไปนะครับไม่งั้นจะเรียกว่าท่าโคตรปรมาจารย์เหรอเพราะว่าท่านี้นับว่านะครับเป็นท่าที่ยากมากๆขนาดที่เท่าไรล้างบางคนนะครับก็ยังไม่สามารถเข้าถึงเลยหรือบางคนเข้าถึงนะครับก็เป็นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนแล้วว่าถ้าโกคูเป็นได้หรือใครก็แล้วแต่เป็นได้นะครับจะต้องเก่งกว่าเดิมขึ้นมากเลยก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับ7ท่านะครับที่โคตรปรมาจารย์เลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็คือเป็นท่าเนี่ยที่มีการฝึกฝนนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าคุณสามารถบรรลุได้เลยเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์กับคุณเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับจากสิ่งที่คุณเป็นณตอนนี้ซึ่งแน่นอนเลยว่าบางท่าที่ผมพูดไปในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถไปต่อกรกับเจ้าโมโรได้นะครับเนื่องจากว่าโกคูเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับการที่ว่าจะสู้เนี่ยก็ต้องใช้พวกเทคนิคการต่อสู้พวกนี้แหละบางสิ่งเนี่ยมันสามารถงัดไปสู้กับเจ้าโมโรได้ก็สำหรับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเสียงเนี่ยอาจจะหายไปบ้างนะครับหรืออาจจะแหบไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สบายจริงๆนะครับแต่ว่าวันเนี้ยอยากจะทำคลิปนี้มากเลยนะครับอุตส่าห์หาข้อมูลมา1วัน2วันแล้วแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับมังงะตอนล่าสุดเลยเนี่ยมันดันตรงนะครับกับข้อมูลที่ผมหามาพอดีเลยนะครับก็เลยต้องรีบทำนะครับในการที่ทุกคนเนี่ยได้รับชมนะครับสำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้
ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับให้กับคลิปนี้แชร์กันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับมีสินค้าฟิกเกอร์โมเดลขายเยอะแยะเลยแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งนะครับในช่อง YouTube นี้เลยนะครับก็มีช่องเดียวนะครับอนาคตจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเนี้ยมีช่องเดียวแน่นอนนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอ่านคอมเมนต์เสมอนะครับถ้าอันไหนเนี่ยมันโดนใจนะครับผมก็จะจับมาทำคลิปใหญ่ๆนะครับหรืออันไหนที่มันแบบดีจริงๆเลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะตอบตรงนั้นเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ฟังผมคนตีนมาตั้งนานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ